The Dew Story เล่าไปเรืสวัสดีครับผมดิวเอชข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Dew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของแค่เรียผาดของเรามีอะไรบ้างอ่าคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็น เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของพวกเราหลายๆคนนะฮะคือคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเป็นลูกจ้างเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของแคริเอร์พาเนี่แหละเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในอาชีพของเรานะทีนี้ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยมันก็ยาวไปได้ถึงเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยมันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้น เราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แหละนะแล้วถ้าาตามความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนะเาะพอเวลาที่เราเจอพักพวกเพื่อนฝูงเวลาที่กับมาเลี้ยงรุ่นเจอกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็ม่กจะถามกันว่าเออเป็นไงบ้างตอนนี้การงานเป็นไงหนะ้าที่การงานเป็นไงนะถ้าคนที่ก้าวหน้าเขาก็จะคุยคุยได้เยอะนิดนึงเพิ่งออได้โปรโมทมาอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าคนที่แบบ มันยังไม่เคยได้โปรโมทเลยนะมันก็เลยพูดยากแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โปรโมทในตอนนี้ไม่ได้ก้าวหน้าในตอนนี้แล้วมันจะตันอยู่แค่นี้ไปตลอดชีวิตเื่อหร่นะโอกาสมันมามันก็ต้องมีเป็นของเราบ้างแหละแต่ทีนี้มาเรียนรู้กันก่อนมาลองฟังกันดูก่อนว่าไอ้แคเรี p พาธเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับอานนี้ผมเริ่มอย่างนี้นะผมเริ่มว่าแคเรียพาธเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตั้งเป้าหมาย ให้อาชีพเราให้ตัวเราเนี่แหละการตั้งเป้าหมายเอาพูดถึงความก้าวหน้าในอาชีพนี่แหละนะว่าเราจะตั้งเป้าหมายในแบบไหนตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะบอกว่ามันเป็นการตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยระยะเวลามันขึ้นอยู่กับแต่แตละบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งอ่ะซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่า1ปีฉันต้องก้าวหน้าแล้ว ทนต้องได้เรียนคันแล้วบางคนบอก2ปีก็ได้บางคน3าปีก็ได้บางคน5ปีก็ได้บางคน10ปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันไม่เหมือนสมัยตอนที่เราเรียนหนังสือที่เวลาที่เราตอบคําถามเนี่ยทำข้อสอบเนี่ยมันมีแค่คําตอบถูกหรือผิดแต่ถ้าจะพูดถึงในชีวิตจริงๆแล้วนะครับผมว่าคําตอบถูกผิดมันไม่ค่อยมีละมันมีแค่ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากกว่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ระยะเวลามันจะยาวนานแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนเอา,อางี้แล้วกันนะแต่สิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรจะต้องรู้เลยก็คือว่าเราอยากเป็นอะไรถ้าพูดถึงคําว่าแคริ r อพาธนะคือแคริโอพาเป็นคําที่เราใช้กันเป็น General เจเนอเรไปแล้วนะคือสับทั่วไปไปแล้วนะครับนะถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยเราอยากเป็นอะไรอันนี้คือเรื่องสําคัญละ เรื่องสําคัญของแคเรพาคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรนะถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับเราเล่นไอต่อจิกซอนะทุกคนนะ่าจะเคยเล่นมานะต่อจิกซอก็คือโอเคเราไปซื้อมาปุ๊บเราจะรู้เลยว,ว่าภาพภาพนี้ที่เราต้องต่อเนี่ยมันคืออะไรภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคะือภาพอะไรนะแต่ตอนเวลาที่เราต่อเนี่ยครับตอนเวลาที่เราต่อจิกซอเนี่ยเราต่อจากตรงไหนฮะ นะผมว่าเหมือนๆกันนะคนส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องเริ่มต่อจิกซอจากกรอบข้างๆอะทําขอบมันขึ้นมาก่อนเพราะมันง่ายสุดละเวลาที่คุณไปหายตัวจิกซอที่มันด้านหนึ่งเป็นด้านตัดอะไม่มีตัวยื่ดๆอะไม่มีตัวยื่่ๆหรือตัวหลุมๆอะมันเป็นด้านตัดเส้นตรงเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นขอบไม่ขอบทางด้านกว้างก็ขอบทางด้านยาวนะ ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะขึ้นขอบก่อนนะหมายความว่าอะไรครับเมื่อเทียบกับแ a เรียพารมันต้องขึ้นโครงขึ้นมาก่อนมันต้องรู้ก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรจริงๆไงพูดไปก็คือว่าไอความอยากเป็นอะไรมันคือภาพใหญ่ที่เราเห็นก่อนที่เราจะซื้ออยู่แล้วนั่นแหละในภาพนั้นน็คือสิ่งที่เราอยากเป็นถูกปะเป็นสิ่งที่เราอยากซื้อเราก็เลยซื้อภาพนั้นมาทีนี้พอซื้อภาพภาพนั้นมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ต้องขึ้นโครงก่อนเพราะมันจะต่อได้ง่าย พอเราขึ้นโครงครบปุ๊บเราก็จะค่อยๆเริ่มต่อไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนถึงตัวสุดท้ายนะซึ่งในความคิดผมเนี่ยผมก็มองเทียบอีกว่าอืมไอการต่อทีละตัวของจิตสอค่อยๆต่อไปทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็เหมือนกันเก็บประสบการณ์เนาะเก็บเลเวลเก็บทักษะเก็บความรู้อะไรต่างๆที่มันจะช่วยเสริมสร้างให้จนสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งมันได้ภาพอย่างที่เราต้องการ ถ้าจะเทียบไปอีกนะสมมุติเราบอกว่าอืเราทํางานมาได้สักสองสามปีแต่เราอยากต่อจิ๊กซอที่มันมีความซับซอ้อนเลยอะคืออยากเป็นแบบผู้จัดการเลยซึ่งสมัยนี้มันก็เป็นได้เหมือนกันนะค,คือคืออย่างนี้เทียบตามยุคสมัยไม่ค่อยได้แล้วเอาเอาเป็นว่าให้มันเวอ่เวอร์เข้าไปก่อนก็คือสมมุติเราทํางานมาได้สองสามปีแล้วเราอยากเป็นระดับแบบ VP SVP เลยเนี่ยเท่ากับคุณกําลังต่อจิ๊กซอที่มันซับซอ้อนอยู่พอต่อที่จิ๊กซอที่มันซับซอ้อนเนี่ย จำนวนตัวจิ๊กซอว์มันเล็กแล้วมันใหญ่อา่าแล้วมันเยอะถูกปะกว่าคุณจะต่อได้ครบคุณก็ต้องเก็บประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าค่อยๆต่อต่อไปทีละเส้นเล็กๆภาพเล็กๆก่อนเอาตัวจํานวนจิ๊กซอว์น้อยๆก่อนเนี่ยนะมันก็ใช้เวลาเร็วกว่าก็เหมือนกับว่าทํางานไปทักสองสามปีอ่ะสเต็ปแรกขึ้นมาเป็นระดับซูเปอร์วเซอร์ก่อนเขยจะเป็นหัวหน้างานเขยจะเป็นผู้จัดการเอยขึ้นมาเป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นเป็นดี렉เตอร์ขึ้นเป็น VP พ v p อเออเนี่ยมันจะค่อยๆต่อค่อยๆต,ต่อไปไงแต่มันก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพึงพอใจแบบไหนมากกว่ากันนะจริงๆจริง,รงพอเทียบเทียบไปแบบนี้นะมันก็คล้ายๆที่สตีฟจ็อบส์เขาเคยพูดไว้อะนะว่าเรื่องของชีวิตในการทํางานเรื่องของการทํางานเนี่ยมันก็เหมือน connecting the d o t ะนะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า ไอสิ่งที่เราทำนะวันนี้หรือสิ่งที่เราทำในอดีตมันมีประโยชน์อะไรจนมาถึงในวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่าเอออันนี้มันมีประโยชน์ของมันจริงๆนะมันคอนเนคกกันได้จริงๆนะโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยให้ให้นึกภาพไว้แล้วกันว่าไอแคลิรพดเนี่ยมันก็เหมือนเราซื้อจิ๊กซอ์มาต่อถ้าคุณอยากเป็นที่มันซับซ้อนมากคุณก็ต้องใช้เวลาต่อมันนานหน่อยต้องเก็บเลเวลอัพเลเวลของคุณไปเรื่อย แต่ถ้าเอาแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่เราเล็กที่เราน้อย <c oughs> คุณก็อาจจะง่ายหน่อยคือต่อจากจํานวนน้อยๆชิ้นเอาชิ้นใหญ่ๆแค่4ี่สิชิ้นแล้วค่อยๆเพิ่มไปเอาชิ้นเล็กลงนะเป็นร้อยชิ้นแล้วค่อยๆเพิ่มไปเป็น200ชิ้น300ชิ้นแล้วค่อย400ชิ้นอะไรประมาณนั้นนะทีนี้ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเคเลพาดเนี่ยมันมีแค่การโปรโมทอย่างนั้นหรอ ม,มันโปรโมทอย่างเดียวเลยเหรอแล้วไม่ถ้าบางคนบอกไม่อยากโปรโมทมีไหมมันมีนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับกำลังจะบอกว่าแคเรพาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการโปรโมทอย่างเดียวหรอกบางครั้งบางทีเราก็ไปติดเนาะในภาพจําเก่าๆว่าแคเรพาดคือเรื่องของการโปรโมทแต่เพลงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคเรพาดมันมันแบ่งได้อีกต้องสามอย่างนะมันแบ่งได้ต้องสามอย่าง,น,น,ง,ง,าางนะครับอย่างที่1อ่ะเป็นอันที่เรารู้กัน traditional way ก็คือเป็นไปตามแนวดิง่ง ถ้าเราพูดถึงนึกถึงสภาพผังองค์กรนะผังองค์กรมันก็จะเป็นคล,ล้ายๆรูปพีระมิดอะข้างบนมีคนน้อยๆข้างล่างมีคนเยอะๆเพราะนั้นคเคลียร์ผาในในภาพแรกอินเชเนอร์ลเลยก็คือว่าขึ้นไปตามแนวดิ่งนะเติบโตขึ้นในทางแนวดิ่งนะแนวดิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดิ่งลงนะแค่เรยว่าขึ้นไปในทางแนวดิ่งก็คือได้รับการโปรโมตนะเลื่อนขัน้นเลื่อนระดับเลื่อนชั้นอะไรก็แล้วแต่นะอันดับที่2เป็นไปทํา เป็นเป็นทางแนวขวางไปทางแนวขวางคือโหเดี๋ยวนี้เนี่ยองค์กรมันไม่ได้แบบโครงสร้างมันไม่ได้มีจํานวนขั้นเยอะนะเลเวลมันไม่ได้เยอะมากนะบางที่เนี่ย f l a ตมากๆเลยนะ f l a ตก็คือองค์กรที่แบบราบเรียบนะคืออาจจะมีแค่พนักง,งานหัวหน้าง,งานแล้วไปผู้จัดการแค่นั้นพอ3ระดับอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้จัดการยังไม่ออกเนี่ยโอกาสไปเป็นผู้จัดการมันก็ยากไง มันก็เลยเกิดแคราผ่านในแนวใหม่ที่ไปทางขวางนะครับไปทางขวางเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งที่คุณอาจจะได้ย้ายไปทํางานในหน่วยงานอื่นหรือคุณอาจจะได้ขยายความรับผิดชอบให้มันมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะได้โตขึ้นไปเป็นผู้จัดก,การในหน่วยงานอื่นก็เป็นได้นะเป็นไปได้เหมือนกันไม่ได้โตในสายตรงก็ไปโตในสายทางด้านทางด้านขวางๆไม่ได้ขวางโลกนะไปทางด้านขวางๆที่มันอาจจะมี ความเกี่ยวพันหรือความเกี่ยวข้องกับตา,ตาแหน่งงานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นอันนึงนะครับหรือบางครั้งบางทีเนี่ยในขวางอย่างที่ผมบอกเนี่ยขยายความรับผิดชอบหรือย้ายไปทํางานในหน่วยงานอื่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเท่ากับคุณกําลังได้เรียนรู้เรื่องใหม่อ่ะนะพอได้เรียนรู้เรื่องใหม่คุณอย่าลืมนะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าคนในระดับบริหารในคนในระดับจัดการ เอาง่ายๆหรือเป็นพวกซีอหรือเป็น GM หรือเป็นเ d อะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องรู้ให้กว้างเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าอยู่ดีๆคุณไม่ได้รับการโปรโมตในแนวดิ่งแต่คุณได้ได้ไปทําอะไรในแนวขวางผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดแหละมันอยู่ที่เรามองอ่ะมันอยู่ที่เราเลือกที่จะมองนะเพราะนั้นเนี่ยไอการไปโตทางขวางมาทําให้คุณได้รู้งานเยอะขึ้น นะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณสามารถอามาต่อจิ๊กซอได้ในอนาคตก็ได้นะครับนะไปแล้ว2ทางแล้วนะแนวดิ่งนแนวขวางนะแนวสุดท้ายนะแนวสุดท้ายคือแนวลึกนะครับคือไม่รู้เลยในความ,มคิดผมคือแค่เลยผ่านในแนวลึกมันก็มีนะคือสําหรับบางคนที่สมัยนี้เนาะไม่ได้อยากเป็นคนที่จะต้องขึ้นมาอยู่ในระดับจัดการหรือบริหารทีมงานนะแต่เขาอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะสมัยนี้มีเยอะนะอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญคืออยากรู้ในลึกเลยอ่ะอยากทําเรื่องนี้แบบลึกๆเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณทําเป็นไอชาทาหน้าที่สรรหาอย่างเงี้ยคุณอยากรู้ในแนวลึกคือคุณต้องโอ้โหอยากรู้ถึงขั้นแบบทําแบบทดสอบออกมาได้ด้วยตัวเองเงี้ยครีเอทออกมาได้ด้วยตัวเองแล้วมันนาไปใช้ได้แบบเป๊ะๆเ,เลยวัดได้อย่างดีมากทําแบบทดสอบวันนี้มาเนี่ยถ้าใครทําออกมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถอ่านผลออกมาแล้ว รู้ได้เลยว่าคนเนี้ยเหมาะกับองค์กรหรือไม่เหมาะกับองคอ์กรอะไรประมาณนี้นะนี่คือรู้ในแนวลึกซึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่ายังไงยังไงมันเป็นประโยชน์หมดแหละไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็นแล้วแต่แนวลึกเนี่ยสําหรับคนที่แบบโหอยากเอาจริงๆริงจังๆกับในงานงานนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยสรุปรูกๆมเนียเรื่องของแคลเลพาแต่ผมอยากให้คุณนึกถึงอันดับแรกนะก็คือ นึกถึงการต่อจิ๊กซอครับนึกถึงการต่อจิ๊กซอก็คือว่าคุณอยากจะเป็นอะไรนะคุณอยากจะเป็นอะไรก่อนมันก็เหมือนตอนที่คุณเดินไปซื้อจิ๊กซอแล้วคุณก็ต้องเลือกว่าคุณอยากจะได้รูปไหนมาต่อเนะี่ยอันนั้นคือเรื่องสําคัญแล้วพอเลือกมาได้แล้วอยารู้แล้วว่าอยากเป็นอะไรต้องพยายามขึ้นโครงมันให้ได้ขึ้นโครงในที่นี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าตําแหน่งงานนั้นๆนะที่คุณอยากเป็นเขาต้องร er ับผิดชอบเรื่องอะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้างต้องมีความรู้อะไรบ้างเนี่ยไอ้นี่คือโครงสร้างนะผลงานของเขาเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบไหนผลงานของตําแหน่งงานนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบไหนนี่คืองานโครงสร้างแล้วคุณค่อยๆเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์ต่อจิกอ๊กซอของคุณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือประเภทของแค r ิเออรพาเนาะก็แบ่งออกมาได้3ประเภทหลักๆก็คือขึ้นขึ้นไปทางแนวดิ่งก็คือเรื่องของการโปรโมทนะออกไปทางแนวขวางก็อาจจะเป็นเรื่องของการขยายงานขยายความรับผิดชอบของงานขยายหน้าที่ นะครับแล้วก็ลงไปในแนวลึกก็คือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะลองคิดดูแล้วกันว่าสําหรับตัวคุณนะอันไหนที่มันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะเลือกได้เลือกได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรลองทําไปก่อนฮนะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะ connecting the dot มาเองนะโอเค E ีพีหน้าเรื่องอะไรจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The Deal Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ